รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วลาพันเซลแต่งงานกับเจ้าชายที่ตาบอด ลาพันเซลในเรื่องต้นฉบับของกลิมบาร์เทอร์เล่าว่าขณะที่แม่ของลาพันเซลแพ้ท้องได้ขอให้สามีไปเก็บผักจากสวนต้องห้ามและถูกแม่มดผู้ดูแลสวนจับได้แม่ของลาพันเซลจึงขอร้องให้เอาลูกสาวของเธอไปแทนการโดนลงโทษเมื่อลาพันเซลอายุได้สิสองปีเธออาศัยอยู่บนหอคอยที่ไม่มีประตูและบันไดมีแค่เพียงหน้าต่างบานเดียวเท่านั้นวันหนึ่งได้มีเจ้าชายเดินผ่านหอคอยและได้ยินเสียงร้องของเธอเจ้าชายจึงปีนขึ้นไปบนหอคอยและได้ขอแต่งงานแต่ถูกลาพันเซลปฏิเสธในคืนนั้น แต่เจ้าชายได้กลับมาหายครั้งเขาปีนขึ้นบนหอคอยโดยใช้เส้นผมของลาพันเซลและพบว่าแม่มดอยู่ในหอคอยนั้นด้วยเจ้าชายจึงถูกแม่มดโยนลงมาทําให้เจ้าชายล่วงลงไปเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าชายตาบอดนั่นเองหลังจากนั้นเจ้าชายที่ตาบอดสนิทได้ออกเดินทางไปทุกที่จนเจ้าชายพบกับเธออีกครั้งปรากฏว่าเธอนั้นมีลูกแล้ว หลังจากคืนนั้นที่เจ้าชายขึ้นไปหาทำให้ลาเปนเซลทราบซึงใจจนน้ำตาไหลลินลดบนตาของเจ้าชายทำให้เจ้าชายนั้นได้กลับมามองเห็นอีกครั้งทั้งคู่ได้แต่งงานกันและมีความสุขกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา